ไปเลยเดินเข้าไปแดน6เลยปึ๊บโหเหี้ยแม่งเต็มเลยใต้ตึกอะแล้วก็หน้าแดนนี่เต็มเลยนะเดินเข้าประตูแดน6ไปนั่งอยู่ตรงองค์พระแดน4เข้ามาหาหมอใช่มั้ยนั่งต่อแถวกันกูนั่งหน้าแล้วก็ไอ้กั๊กกูนั่งคนแรกเลยแล้วก็ไอ้กั๊กปึ๊บไอ้อาร์ตแม่งมาแบบปุ้ยจัดการเลยลุกเลยแบบนี้เลยเหรอไม่คุยไม่เคลียร์ไม่ถามเลยเหรอดังที่เห็นกูนะกั๊กนั่งเหลือ2นิ้วรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่กันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นแค่คนเล่าเรื่องราวเพียงบางคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครต้องทำตามแค่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์ยาแม่งจับเมาอยากเมาก็เมานะแต่แม่งเมาไม่ได้นอนอยู่เงี้ยเราก็นั่งทำเนี่ยเป็นลูกมาขนาดเนี้ยแบ่งกันแบ่งกันลูกละกี่เม็ดอันนั้นเท่าไหร่วะร้อยนึงหรือเท่าไหร่ไม่รู้ลูกละร้อยลูกละร้อยร้อยนึงเนี่ยแบ่งกันแล้วเป็นลูกลูกกันนะอยู่ในศาลนะสามคนสามคนปุ๊บตีเดี๋ยวเอากลับให้หน่อยดิเอาอะไรเอายายาเสียกลับไปให้หน่อยไอ้ตีนี่มีตัวตนหรือเปล่ามีหาใจทุกวันเนี้ยมึงแดกไม่ใช่ขี้กูแน่นอนขี้ไอ้ตีปุ๊บไอ้ตีเอาดิไหนอยู่ไหนอะพอถึงแดนปุ๊บแล้วมึงเข้าบล็อกเลยออกไหมกูแค่นั้นแหละบอกได้โอ้โหกูโล่งเลยที่กูเดินเมาอยู่ในศาลน่ะเมาได้นะตอนนั้นอ๋อที่นอนกันน้ำผักคือกูจะเอาเข้าไปยังไงวะเหรอกูต้องยัดตูดกูเองเหรอวะอะไรอย่างงี้มั้ยใช่เปล่ามึงเสียซิงเปล่าจริงกูยังซิงอยู่เอ๊ะใช่เปล่าเอากูบ้านดีน้ำมันให้มึงนั่งทำได้กี่ไม่ครบโลกี่ล้มแล้วยังไม่มึงจบเลยนะกี่ไม่ล้มเหรอกี่ไม่ล้มหรือว่าให้นั่งให้นั่งกับตั้มระวังไว้ก็ตั้มอย่างงี้อ่ะให้นั่งทับเลยเพื่อเช็คกีบตูดกีบตูดมันจะมีรอยเส้นใหญ่ๆอย่างนั้นแต่ถ้ากีบมีกีบล้มเมื่อไหร่นะแสดงว่ามึงเสียสิ่งนั้นแล้วกีบล้มกีบล้มไอ้เหี้ยเคยโดนนะแต่กูถามผู้ไปเช็คแล้วเช็คหมดแล้วพวกมันทำตามบ้างไหมต้องทำดิไม่ทำมันใช่เหรอโอ้โหนะพวกเองแต่จริงแล้วปั่นแกล้งรู้เป็นการปั่นแต่จริงน้องในบ้านไงแต่ไม่เหี้ยเนี่ยจริงแย่มาเล่นมีกีบล้มบ้างไหมที่ปั๊มไหมล้มไปล้มแล้วก็ดูไม่รู้ล้มไม่รู้ลูกหรือออกลูกวะแม่ก็ยันมึงล้มใหญ่กูว่ามองว่าไอ้เหี้ยกีบมันจะล้มยังไงกูว่าลุ้นอยู่กูนึกว่าจะเจอคนกีบล้มอ่ะนี่ไปแกล้งใหญ่เล่นกันอะไรบ้างแล้วยังไงแล้วสรุปได้ไงมันมีกลิ่นได้ไงแล้วมันมีกลิ่นได้ยังไงกลับมาเล่นหนีก็ไปเข้าบล็อกใช่ป่ะมันก็แกะออกแต่มันแตกแล้วมันแบบว่าเราทำไม่ดีอ่ะมันก็ขี้แม่งก็ซึมเข้ามาเลยเราก็คัดดิแล้วก็นับแบบว่าที่มันเปียกอ่ะแล้วก็ออกให้เอ็กมันเข้ามาเนี่ยไม่ใช่คุณรีบวิ่งขึ้นไปเหรอมันกินเหลือกูแค่2คนไม่ใช่คุณรีบวิ่งขึ้นไปให้มันไม่ให้ใครอ๋อเหรอไม่ให้แค่2คนไม่ให้ใครเลยแล้วไปคัดขี้ไหมกูแดกโอ้ยเฮียมึงใช้กูแดกขี้เหรอกูเข้ามาแล้วให้กูแดกขี้เหรอกูคนเอามาเนี่ยกูรอพี่ให้มึงดิโอ้โหนึกภาพแบบว่ากูไม่กล้าแดกอะไรที่มึงเอามาให้กูแล้วจริงหนูพูดอย่างเงี้ยกูกลัวเลยอ่ะมึงลองดูไม่เอาแล้วไม่ต้องซื้อในกระปากเลยแผลเนี้ยพอมันทำให้สนิทกันมากขึ้นคือแผลเหตุการณ์ตอนนี้แล้วมึงไม่โกรธอะไรมันเลยเหรอไม่เฮ้ยหรือว่าเช้ามายังไม่สั่งหรือมึงเมาทำไมมึงทำให้สนิทอ่ะมึงบอกกูรีบมันมืดกูโอ้โหขี้ตึมเลยไอ้สัสแต่เนี้ยแม่งขำในใจแล้วกูคัดไปทั้งนั้นเลยไอ้เนี้ยกูคัดเองอ่ะโอ้โหไอ้เนี้ยกูอยากไอ้เนี้ยต้องกินกาแฟดับอ่ะกลิ่นขี้แม่งอยู่ติดก็ขอรู้อันเนี้ยขนจมูกอ่ะไอ้กัดแม่งมันออกมาเลยก็มันบอกว่าเปียกๆซึมเข้าไปอ่ะมันก็ต้องเปียกๆมันไม่ได้ว่าแห้งๆเว้ยนึกออกว่ามันเปียกๆเป็นน้ำย่อยอ่ะจะน้ำย่อยแม่งเหม็นด้วยต้องบอกว่าน้ำอะไรกับใครที่กินข้าวไปแล้วดูไปนะอาจจะอร่อยก็ได้ไม่ต้องโทษผมนะโทษหนูโทษมดเอ็กนะครับแล้วก็ชอบดูตอนกินข้าวด้วยนะได้ไหมเหม็นอ่ะใช่ไหมถึงเวลาไปเลิกงานกินข้าวแล้วก็ดูไปอะไรอย่างเงี้ยน้ำทงน้ำท่อมกินน้ำต้มไปดูไป
เพลินใช่แต่อันนี้ถ้าใครกินข้าวไปนี่ไม่แน่เพลินแน่นอนช้ามาก็กินก่อนแล้วค่อยดูก็นั่งคุยกับมันลงมาเสร็จปุ๊บก็นั่งตรงบ้านเราฝั่งหน้าบล็อกบ้านมันก็นั่งกินกาแฟฝั่งร้านค้าฝั่งร้านค้านั่งกินกาแฟกาแฟปังโกทุกวันเออกําลังโอ้โหก็ขึ้นขี้ขึ้นอ่ะถ้ากูก็ขี้ขึ้นอ่ะมันระยะขึ้นกูขี้ขึ้นร้านเดียวมาเลยมาแล้วกิโกมาแล้วตานี้มาอีกสำหรับผู้ผลิตสินค้าและธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกาละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่มาโปรโมทสินค้าของคุณหรือมาโปรโมทธุรกิจบริการของคุณติดต่อเรามาได้ที่ LINE @coke0 หรือทักแชทข้อความมาทางเพจกาละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่ได้เลยนะครับขอบคุณครับมาโกมาข้างบนมาเต็มเลยข้างบนมาเออวันนั้นมาก็รู้ว่ามีเข้ามาอะไรเงี้ยแผลเนี่ยแผลก็ทำให้เหี้ยกูกับหนูเนี่ยสนิทกันสนิทเลยทีเนี้ยเออเพราะว่าอะไรพอมาปุ๊บแล้วมาเลยคือบ้านบนก็รู้แล้วไม่ถูกค่อยถูกกับพวกเราคือบ้านโจทย์บ้านที่ไม่มันคนละบ้านนะคนละบ้านกันแล้วแบบว่าสลับกันอะไรเงี้ยชั้นลอยเห็นนะชั้นลอยตรงลูกกงอ่ะเอ้ยหนูโอ๊คโซนเออแม่งเรียกกูเว้ยเออทรงยศเรียกไปหาเออต้องมาหนูว่าทำไมทรงยศเป็นพ่อกูเหรอตอนนั้นนะตอนนั้นนะทำไมกูขึ้นไปอ่ะเป็นพ่อกูไอ้นั่นก็ด่าไอ้ดำไอ้ดำพอลายชาวบ้านด้วยนะชาวบ้านเลยบอกโอ้โหเดียวกันเลยด่าพ่อเหรอหนูบอกว่าใครด่าพ่อมึงกูถามว่าไอ้ยศเป็นพ่อมึงเหรอต้องขึ้นไปหามันแม่งบอกว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวกูมาไอ้สัตว์ได้ด่าพ่อแป๊บเดียวมึงขึ้นไปเว้ยหนูบอกว่ามาเลยไอ้เหี้ยเสร็จแล้วก็เอาหูเหี้ยกูนั่งยาก็ขึ้นเรื่องมาแล้วไอ้ขี้ก็ขึ้นขี้ขึ้นเรื่องมาไอ้ก็เนี่ยเอาก็เอาก็ยืนกับหนูสองคนแป๊บเดียวแค่นั้นแหละโอ้โหลงมาแบบมืดเลยแม่งมาเลยมาเลยเรายืนแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วยืนหนูว่าไม่มีอะไรกันเลยนะไม่มีอะไรนั่งกันอยู่มีแค่เนี่ยพาชนะพาดคอแค่นั้นอ่ะมาถึงพุ่งลงมาเลยพุ่งมาเราเห็นดอกแรกแม่งชักเลยปึ๊บเด็กเสร็จกระโดดแทงให้หนูก็ปัดเราก็สวนเลยปุ้งปุ้งก็เข้าก็ไม่กล้าเข้าหนูก็ต่อยเข้าเลยเราไม่วิ่งอ่ะเราไม่วิ่งอ่ะไม่กล้าไม่เอาแล้วเฮ้เข้ามาก็เข้ามาเด็กหนูก็เข้ามาเด็กก็เราก็ยืนอยู่สองคนตอนนั้นก็ถึงว่าทำให้เราสนิทกันด้วยนะคือแต่ที่ได้กลายเป็นบัดดี้กันไปได้ใจกันไปเลยอัตโนมัติอยู่แล้วไม่มีใครวิ่งไอ้เอ็กก็ไม่วิ่งเราก็ไม่วิ่งทั้งที่เราสองคนก็มือเปล่าก็มือเปล่าบวกเลยแต่เขาเนี่ยมาแบบมืดเลยแล้วก็มีเหล็กมาด้วยมีเหล็กมาแทงโดดแทงเลยโดดแทงแล้วไปมาก็อยู่ดีก็มาขอท้าแทงท้าแทงหนูและดูตัวหนูและดูตัวอันนั้นตัวใหญ่แต่หนูก็ว่าเราก็นั่งอยู่คู่ไปหนูว่าถ้าจะแทงกับกูอ่ะมึงเอาเหล็กมาด้วยเอามาให้กูด้วยกูไม่มีกูไม่มีเหล็กจริงกูไม่มีจริงกูไม่ใช่นักเลงไอ้เหี้ยจะแทงกับกูมึงเอาเหล็กมากูก็ถามไปหนูว่าเอาไงหนูให้มันมาก็ไม่มาไม่มาอยู่กันแบบพึ่งๆกันกลายเป็นแผลสะสมไปแผลสะสมแผลนั้นก็จบไปก็จบไปแต่สำหรับเราอ่ะเราก็ได้ใจกันแล้วก็ตีคู่กันมาตลอดใช่แล้วมาก็มาแผลล้านหน้ามีกรอบเนี่ยไอ้หนูอ่ะไอ้หนูมันก็ลืมเล่าตรงนี้ไปวันนั้นก็ไม่ได้เล่าเพราะอันนี้มันยังไม่ได้เล่า17ปีของมันอ่ะที่เราไม่อยากค้าน17ปีของมันที่บางฝางลาดยาวมันก็เยอะพอแล้วก็เลยจะมาต่อที่นี่เอ้ยได้เล่านิดนึงได้ในมุมของหนูวันนั้นเป็นไงวันนั้นก็ของตีนุ่มใช่ไหมแล้วบอกว่าน้องๆหลายคนก็อยากจะเห็นหน้าตีนุ่มแล้วแหละเดี๋ยวใกล้แล้วใกล้ถึงเวลานะตีนุ่มเป็นแผลล้านหน้ามีกรอบคือกำลังกินล้านหน้ามีกรอบอยู่ยังแดกอยู่ติดแดกเกิดเหตุการณ์แล้วก็โดนไงโดนล้อมใช่ก็หนูว่าโดนเปิดหนูก็อยู่ในเหตุการณ์หนูก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วฟังโมเด็กไปแล้วของหนูมั้งวันนั้นไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วพ่อบ้านเก่าเราก็บอกให้หนูไปเดินเล่นกับกูว่ากอดคอกูเว้ยพี่แสบอ่ะบอกไม่ไปหรอกกูปาดมือออกบอกไม่ไปหรอกอยากจะไปก็ไปคนเดียวแล้วก็บอกเพื่อนเราเฮ้ยมึงเที่ยวอยู่ไหนวะเหล็กอะอยู่ไหนบอกไม่มีไอ้เหี้ยไม่มีได้ไงวะมันอยู่ในสโตใช่ไหมเราไม่ได้ให้เหล็กกันเลยนะไม่มีเหล็กแล้วก็ไปถามแล้วบอกว่ากูจะอยู่กับพี่อ้าวตามหลักเสาร์อาทิตย์เนี่ยเหี้ยต้องเตรียมการแล้วต้องเอาของมาใช่ต้องของมีไม่มีไม่ต้องเอาของมาไว้นะการที่ผ่านมาใช่คงคุ้มปิดถูกต้องแต่เราทุกที่แล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยเสาร์ที่ต้องพกแล้วเด็กพกแล้วใช่ป่ะเอ้ยแต่ตอนนั้นถ้าเหตุการณ์นี้กูอยู่ก็คือกุญแจเอาได้นะได้ถ้ามึงอยู่เอาได้เอาได้แล้วมึงอยู่ไหนวันนั้นอ่ะปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ปล่อยแล้วใช่เพราะกุญแจเนี่ยจะอยู่กับโต๊ะเสมียนใช่ใช่มึงบอกไม่มีกุญแจเพราะเจ้าหน้าที่เราไอ้นี่หมดเลยเราก็เลยเสียเปรียบหน่อยนึงแต่ของเราก็ไม่หน่อยนะมันเยอะนะเยอะเปรียบเยอะเพราะเรามือเปล่ากันหมดตีหนุ่มก็ไปโดนตรงนั้นอ่ะไปโดนลูกเปตองหมดก่อนแล้ววะโดนนี่โดนตบเบิดก่อนโดนตบหรือโดนลูกเปตองหรือโดนอะไรก่อนเนี่ยเราล่วงไปโดนแล้วเราอยู่ไหนอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่เราเปิดกันเสร็จเราก็ใส่กันใส่ไอ้เนี่ยมันกระโดดข้อมตีหนุ่มเพราะว่าถ้าไม่ค่อมล่ะเราต้องไปก็โดนลุมแทงเราต้องไปบังเข้า
ไว้ใช่ป่ะล่ะตีนุ่มยังแบบว่ายังนอนอยู่เลยอ่ะเขาก็ตีนุ่มนอนอย่างงี้ปุ๊บนอนแล้วตีนถีบแล้วหนูทำไงอะไรยุบไปนุ่มบังเขาอ่ะเราไปยุบบังเขาไงนี่เป็นหนูมันก็มาอย่างเงี้ยอ๋อหนูบังอย่างเงี้ยแล้วก็โดนไอ้หนูเนี่ยไอ้หนูก็มือเปล่ามือเปล่าโดนกล่องไปตองเห็นกล่องไปตองมากตรงไหนก็ไปตองอ่ะกล่องไอ้ที่มันใส่ลูกไปตองโดนกล่องไปขวดกระเด็นเลยกิ้งอย่างลูกหมาเลยเยี่ยเผื่อใจใส่ลงหลังก็แล้วแผลเพราะว่าถ้าเขาไม่ทำเราตีนุ่มก็จะไม่โดนแทงนะเพราะพวกนั้นเอาตีเปิดทางเพื่อให้หนูกระเด็นออกไปเอาเราออกเอาตีเพื่อให้หนูออกไปจุดประสงค์เนี่ยจุดประสงค์คือเขามาปิดตีนุ่มตีนุ่มโดยตรงตีนุ่มเลยคนเดียวเราเด็กในบ้านเขาน้องเขาแล้วเราพวกกันหมดตรงนั้นใช่ป่ะเราปล่อยเขาโดนไม่ได้จะเรื่องอะไรก่อนเราไม่รู้เราไม่รู้หรอกพี่แต่พี่เราใช่ห้ามทำเพราะบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยมันดีวันนั้นแม่งมันมันก็ทำให้แต่ตอนหลังเนี่ยตอนหลังเราก็มาซีกับฝั่งนู้นนะก็ซีกันใช่ป่ะตอนหลังก็มาซีกันก็มาคุยกันมันก็มีเรื่องเข้าใจผิดกันบ้างเพราะจริงๆแล้วในจี้มดเอกเข้ามาในเหตุการณ์ที่ EP มดเอกแล้วก็คือเรามารู้คือว่าเป็นแค่บุคคลใช่แค่บุคคลแต่ก่อนหน้านี้ที่จะมีปัญหาเนี่ยคือได้คุยกันหมดทุกบ้านเนี่ยคือเป็นพวกกันหมดคือเห็นหน้ากันเฮ้ยกินกาแฟกันนู่นก็อย่างที่เอ็กบอกว่าที่เขาว่าจะเอาตีนุ่มออกเอาพวกเราออกคือเราจะขึ้นคุกมันเป็นอย่างนี้แล้วนั่นแหละพูดในตอนนั้นอะพูดแบบตรงๆเลยคือบ้านเราขึ้นอยู่บ้านเราใช่บ้านเราธุรกิจทุกอย่างมันอยู่ที่บ้านเราหมดถ้าเขาเอาบ้านเราออกได้ทุกอย่างเขาก็สัมปทานทุกอย่างที่เราทำอยู่ก็เป็นของเขาใช่มันมีอยู่แค่นี้คุกสมัยนั้นคือแม่งไม่มีตัวอยู่ตัวนึงคือเดินหัวเดินอยู่ที่ว่ามันต้องเป็นตัวบรรจุแล้วก็มีว่าถ้าเกิดระเบิดเมื่อไหร่ก็มันต้องมีตัวเสี้ยมตัวเดินหัวนั่นน้องๆหลายคนถามว่าเดินหัวคืออะไรกันนั่นแหละพวกที่ยุแยงตะแคงรั่วตัวเขาอ่ะที่ต้องการให้เราออกมาปั่นประสาทเขาไม่มีกำลังพอที่จะเอาเราออกใช่ไม่กล้าที่ประทานเราเขาไปปั่นบ้านนู้นบ้านนี้บ้านนี้ให้มันบ้านนู้นก็รวมกันละมีอะไรอีกไหมซีกันแล้วต้องซีกันซีกันแล้วไงก็เดินซีกันแล้วนี่ก็เดินตีคู่เริ่มต้นไปพิจารณาแดนเหตุการณ์ทางนั้นอ่ะกูกับหนูก็แยกจากกันเอกย้ายต้องมีปัญหาในแดนตอนเอ็กย้ายนี่นะไปก่อนหน้านั้นก็ตีคู่มาก่อนหนูเมาอยู่ด้วยกันไม่ไปไหนไม่มีอะไรไม่เคยเข้ากองงานเลยนะอยู่กับเดินกับเอ็กเนี่ยทำนวดทาสีมั่งขัดร่องน้ำมั่งอะไรมั่งนั่นแหละก็อยู่กับพื้นล่างเดียวก็หลังจากมีเรื่องนั้นอ่ะตัวกูย้ายแดนอันนี้ก็จะไปเอาคุยด้วยเอาคุยด้วยถ้ามันไปแล้วใครจะดูแลอะไรบ้านไม่มีคนดูอีกบ้านออกกันหมดเลยไอ้ด้วยเอากูไปด้วยร้องเหมือนเด็กอ่ะมึงใส่ตัวไม่ใส่ตัวย้ายแดนหมดเลยแต่กูไม่ใส่รอดไปมีเรื่องฮาอีกตอนที่ไปนั่งหน้าประตูแดนอ่ะมึงเล่ายังไงไอ้เหี้ยแม่งไม่มีไอ้ที่บอกก็ไม่มีนี่แหละเล็กนี่แหละคือเหตุการณ์ต่อเนื่องจากต่อเนื่องกันต่อเนื่องกับแผนตีนุ่มเหรอใช่แผนตีนุ่มเข้ามาเสร็จปึ้มนะครับเพจพวกเรามานั่งอยู่กลางสนามคนละฝั่งแล้วพวกที่แดงก็จะนั่งกันสนามเราก็นั่งคิดกันหนูยันแม่ไม่แก้ตอนนี้จะแก้ตอนไหนใครแก้แล้วไม่มีไม่มีไม่มีขอเจ้าที่เลยมาไอ้สัตว์ไหนเลยมีว่าใครมีแมงลายหัวมาเหล็กแม่งตกแข็งเฮ้ยแล้วก็นั่งมองเขาไอ้หน้าแดงเห็นมาองค์พระมีเหล็กตกลงมาฝั่งเราอะเหล็กตกแต่ตอนที่เราจะหาแก้เนี่ยไม่มีเลยไม่มีแต่พอเจ้าที่แม่งเดินมาเหมือนจะมาค้นอะมีเหล็กแม่งตกลงมาแป้งแล้วก็มองกันไอ้หนูอะไรหนูเอาไอ้เหี้ยเหล็กใครวะเด็กฝั่งเราเด็กฝั่งเราใครวะกั๊กพี่กั๊กพกเหล็กแต่ไม่แทงเขาพี่กั๊กมีเหล็กไม่แทงไม่ย้ายแล้วย้ายกันแล้วเฮียมันจะย้ายกันไปเฮียก็เริ่มจากพวกมึงไงมึงมาถึงขนาดนี้แล้วโค้ถ้ามึงไม่ใช้ก็มาพวกกูใช้แค่นั้นเองแล้วพกไปทำเกลืออะไรเราไม่ใส่เขาแล้วเหล็กคนนั้นใครรับไม่มีก็ถล่มอยู่นั้นแหละเจ้าที่ไม่เจอไอ้เจ้าที่เจอเนี่ยหาตัวรับไม่ได้ซวยไอ้โค้เองไอ้เหี้ยตอนกูเอาแม่งไม่ได้แล้วแม่งจะรับหรือเปล่าก็จะรับมาอยู่ที่กูไอ้เหี้ยแต่ถ้าตีกูเอาจริงถ้าเจอตีกูกูบอกของมันอะจี้จี้ไอ้เหี้ยกูไม่ยอมโดนหรอกไอ้เหี้ยตอนแรกไม่ให้ไอ้แม่ทีนี้มึงจะให้พวกกูมาโดนด้วยมันไม่ใช่ไอ้เหี้ยเรื่องก็เป็นเรื่องของมันนะเรื่องของมันหนูของทุนอะไรพิเศษจัดหน่อยเรื่องที่แบบลืมเล่าไว้ตกหล่นไอ้เรื่องที่มึงเอาน้ำร้อนลาดตีนอะเล่ายังอ๋อน้ำร้อนเหรอน้ำร้อนเนี่ยนะน้ำร้อนเลยจากกาน้ำร้อนเลยเอาจุดเริ่มต้นก่อนต้นเหตุต้นสายไปแดนแดนสี่ไอ้เหี้ยน้ำร้อนมาในนี่นะมันไม่ได้แบบว่าเหมือนกาเสียบปลั๊กนะมันหม้อใหญ่เตาแก๊สอ๋อหม้อใหญ่เตาแก๊สเตาแก๊สอ่ะหม้อต้มกาวอ่ะเนี่ยหม้อก๋วยเตี๋ยวอ่ะหม้อก๋วยเตี๋ยวใหญ่เนี่ยไอ้กั๊กไงไอ้กั๊กที่ทิ้งเหล็กลงไว้นั่นไงคนเดียวกันเหรอคนเดียวกันแล้วนี่มันมีแดน6มาเตะบอลแดน4ใช่ป่ะแล้วเนี้ยมันไอ้กั๊กไม่พูดอะไรไม่รู้พูดไม่ดีอ่ะกับพวกแดน6อ่ะแล้วมันมีคนได้ยินนะพวกอาร์ตอ่ะตอนนั้นอาร์ตอยู่แดน6อาร์ตโอรสเนี่ยแบบก็ตามเรื่องไอ้กั๊กดิแล้วอ่ะเรา
ล่าเฮียตามเรื่อยกราฟก็ไม่ได้แล้วเฮียคือพูดไม่ดีที่เนี้ยคือต้องไปด่าต้องไปว่าอะไรสักอย่างไปท้าทายอะไรท้าทายอะไรต่างๆเงี้ยแบบสดอยู่แล้วไอ้กราฟก็รู้อยู่สดเวลามันก็คนในบ้านเหมือนกันไอ้กราฟมันก็อยู่กับเราอะแล้วล่ะแล้วเดี๋ยวไปกูไปไงวะเนี่ยเฮียกูต้องไปไงวะเนี่ยเธอจะไปเคลียร์เรื่องให้กราฟอ๋อที่ไปกูนี่คือเพื่อไปเคลียร์ไปเคลียร์ไม่อยากให้กราฟอ่ะมันไปโดนเพราะไอ้กราฟไปแม่งโดนแน่แดน6เฮ้ยอ่ะมันรอปิดอยู่มันรอปิดไอ้กราฟเลยไอ้กราฟต้องไปเดี๋ยวไปกูเดี๋ยวกูหาวิธีก่อนไอ้เหี้ยเอาไงวะน้ำร้อนมาใส่โก้ป่ะกระปุกยาพันเม็ดอ่ะโก้ไว้กินกาแฟเดี๋ยวก่อนนะในขณะเดียวกันไอ้กราฟอยู่ในสีแล้วทำไมตัวจะต้องไปแดน6เพราะอะไรไปเคลียร์อ๋อคือเพื่อที่จะไปเคลียร์เรื่องนี้ไปเคลียร์ให้มันจบไงแต่ตัวกูอยู่แดน5แล้วกูยาแล้วกูก็บอกถูกว่ามึงเอาไปเคลียร์ด้วยให้มันจบไปต้องไปเคลียร์ด้วยเพราะยังไงมันก็ในบ้านแต่อันเนี้ยไอ้กั๊กอ่ะมีวิธีลงชื่อไปแดน6ได้แล้วได้แล้วแต่เราไม่มีเราก็เลยหาวิธีบิดเพราะกูเขียนจดหมายมาบอกไอ้หนูต้องไปถ้าไอ้หนูไม่ไปเนี่ยไอ้กั๊กจะไปโดนแน่นอนโดนแน่นอนยังไงก็โดนแน่นอนเพราะตอนนั้นต้องบอกว่ารอบอาโรรถนี่มาจับหูตอนนั้นมันตึงแล้วไม่เคยไปพูดอะไรเกี่ยวกับอาร์ด้วยอาร์น่ะมันไม่ยุ่งอยู่แล้วจริงๆมันก็อยู่กับเราอยู่กับเราแต่พูดไม่ดีก็เพื่อเราใช่ป่ะล่ะแต่เราก็ต้องไปน้องไอ้หนูแต่อาร์บอกว่ามาต้องลงมาเคลียร์ถ้าไม่เคลียร์ไม่ยอมแต่นี่ใส่อาร์เนี่ยไปอ่ะมันไม่เคลียร์หรอกไปต้องโดนก่อนแล้วไอ้ปุ้ยเนี่ยชอบไปพูดอะไรไม่ดีเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ปุ้ยไปพูดอะไรต่อหรือเปล่าจากไอ้กั๊กอ่ะต่อเติมอ่ะแต่เราก็ต้องไปแล้วก็เอาน้ำร้อนมาเลยมึงเอาน้ำร้อนมาให้กูโก้นึงอ่ะโอ้โหแม่งราดขาโคกแต่ดีแม่งไม่เป็นอะไรนะแล้วแม่งแดงอ่ะแล้วลองแม่งหลับลองที่ลองผู้แดงลองผู้แดงบอกร้องตื่นปลุกเลยครับปลุกเลยตื่นตื่นเลยแป๊บเดียวตื่นเลยกูมีใบอะไรกูเซ็นเลยนี่ห้าร้อยเขาเซ็นเรียบร้อยแล้วตื่นบอกเซ็นก่อนแล้วค่อยนอนต่อผมเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยปวดขาผมโดนน้ำร้อนลวกเนี่ยแม่งแดงหมดเลยไม่ไหวนะขอใบบองพอบองหน่อยปวดเหี้ยกูนอนปวดเดี๋ยวค่อยนอนเซ็นก่อนแล้วค่อยนอนนี่ไม่ได้เจ้าที่เหี้ยกูก็เพี้ยนเหมือนกันนะไอ้เหี้ยกูเอาดิเหี้ยต้องเซ็นให้กูก่อนแล้วกูไม่ยอมนะประกาศเซ็นบริษัทไปแล้วเขาก็นอนต่อเขานอนต่อเลยเขาไม่ทำอะไรกูเลยนะดวงแบบแนวเนี้ยสไตล์แบบนี้กูโชคดีมากเลยทุกครั้งเลยนะกับเจ้าหน้าที่อย่างนี้กูยังไม่เคยโดนกูว่าไปกราฟไปไปเลยเดินเข้าไปแดน6เลยปึ๊บโหเหี้ยแม่งเต็มเลยใต้ตึกอ่ะแล้วก็หน้าแดนนี่เต็มเลยนะเดินเข้าประตูแดน6ไปนั่งอยู่ตรงองค์พระแดน4เข้ามาหาหมอใช่มั้ยนั่งต่อแถวกันกูนั่งหน้าแล้วก็ไอ้กั๊กกูนั่งคนแรกเลยแล้วก็ไอ้กั๊กปึ๊บไอ้อาร์มแม่งมาแบบปุ้ยจัดการเลยกูลุกเลยแบบนี้เลยเหรอไม่คุยไม่เคลียร์ไม่ถามเลยเหรอดังที่เห็นกูนะกั๊กนั่งเหลือ2นิ้วกูเด้งเลยไอ้สัตว์พวกมึงเข้ามามั่นใจเข้ามาไอ้สัตว์อาร์มแม่งก็เลยแบบนิ่งเห็นเราอ่ะเราเด้งแล้วนิ่งก็เลยเดี๋ยวคุยกันดีกว่าคุยกันเดี๋ยวให้กั๊กขอโทษไปจบไอ้กั๊กมึงเอาไงชั่วโมงนั้นมึงยังไงอ่ะกั๊กขอโทษเดชมึงยังไงอ่ะกั๊กเย็ดแม่ที่มึงบอกบู๊มึงไปคนเดียวเลยกูไปกับมึงหรอกไอ้เหี้ยแม่งเยอะกันโอ้ที่ยืนเด้งมาตึงแบบว่าไอ้สัตว์พวกมึงมั่นใจเข้ามานี่มั่นใจเข้ามาคือกูก็กัดฟันยืนอยู่แล้วใช่ป่ะกูกัดฟันเลยแบบพูดเลยมึงเข้ามากูก็ไปเหมือนกันไอ้เหี้ยไม่มาเพราะว่ามันก็น้องๆระหมดมันเป็นบ้านโอรสไงอ๋ออาร์โอรสเห็นหนูเด้งขึ้นมาใช่เขาเห็นเรามันก็เลยนี่หนูไม่ออกตัวใช่อาร์มก็เลยเดี๋ยวคุยกันอาร์มก็เลยไปขอรอทัศนาตอนนั้นเขาตึงอยู่พ่อทัศนาเขาตึงอยู่รอพ่อแดงใช่เขาอาร์ตก็ไปขอก็คือก็เอาเราไก่กั๊กอะไม่ต้องเข้าไปพบนะเพราะจุดประสงค์เราไม่ได้ไปพบอยู่ไอ้แผนนี่ไอ้ช่างมันแสบๆปุ๊บแล้วก็ไปเลยห้องเขามีอาร์ตมีเรามีกั๊กมีปุ้ยหลายคนนั่งคุยกันหนูอย่างเงี้ยมันคุยเลยต่อหน้าลองเลยคุยกันให้จบมึงยาวไงมึงคุยอะไรบอยอาร์ตจบไอ้กั๊กขอโทษมึงขอโทษเลยกั๊กขอโทษขอโทษไอ้เหี้ยไอ้กั๊กนี่เป็นคนที่แบบปากเขาไม่ค่อยดีแล้วปากไม่ดีแล้วไม่เอากับเขาแต่มันไม่เอาด้วยไงมันไม่เอาด้วยถ้ามันปากดีแล้วมันเอาก็โอเคใช่ป่ะแต่มึงปากดีแล้วมึงไม่เอาพาคนอื่นต้องมาโอ้โหมาวุ่นวายกับเรื่องมึงไอ้เรื่องเล็กๆอย่างเงี้ยมึงไม่น่าเอาปากไม่ดีเนี่ยนะเรียกปากหมาแถวบ้านนะไอ้เหี้ยภาษาคนกูก็ท่อดังร้องไม่วิ่งไอ้เหี้ยสเตอร์ไม่มีอะไรพวกเนี้ยโอเคเรื่องมันก็คือจบแล้วก็มันก็เพื่อนนะเพื่อนเราก็ต้องเคลียร์ให้ตอนนั้นที่มีปัญหาแดน4แดน6คือเราก็ต้องเพราะว่าตอนนั้นน่ะไม่มีอยู่หนูเป็นตัวยืนอยู่มีปัญหาเลยแล้วไปบ่อยชีวิตกูนี่แม่งเยอะนะรุงรังนะโอ้โหยิ่งมาบ่อยอีกบ่อยว่ารุงรังก็ได้แม่งไม่เท่าชีวิตกูเลยแล้ววันนี้เตรียมมากี่เรื่องอ่ะกูไม่ได้เตรียมเลยมานะโค้กแม่งได้สัตว์เหี้ยกูนึกว่าเป็นเมียเอ็กโกมาโอ้ยสัตว์เหี้ยเอ็กอะเอ็กโกมามีอะไรบ้างอะไรที่แบบว่านึกๆแล้วเห็นหน้าให้หนูแล้วเปิดคลิปดีกว่าเฮ้ยเอ็กเปิดคลิปดีกว่ากูไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นเอ็กไอ้เหี้ยไอ้สัตว์มึงเปิดคลิปกูเลยอะกูรู้แน่วันนึงมึงต้องลงคลิปเนี้ยไอ้เหี้ยกูไม่รอดให้กูทำดีแค่ไหนแม่งก็ลงไอ้เหี้ยแม่งเหี้ยโอ้โหจริงจริงจริงเนี่ยเอสซีเนี่ยเอสซีหนูมาด่ากูแล้วเหมือนแต่ก่อนเฮ้ยด่าโดนด่าตบไปโค้งมากๆอะ
ตีแม่งก่อนตกไม่ได้นะด่าเต็มเลยแต่ทีนี้ตกฟรีแล้วเพราะไม่มีใครไปด่าแล้วคนเกลียดก็น่าทำ EP ผีได้ได้ท้าผีเหรอทำเดี๋ยวสองคนเนี่ยไปมีพิเศษเดี๋ยวก่อนมีพิเศษไปด้วยก็สามคนไงที่ไปไอ้เอ็กไปได้แต่ว่าไม่ได้กลัวผีนะพาไปตึกกลัวเมียไอ้ที่เด้งอย่างเงี้ยมึงอะไม่ได้กลัวผีนะกลัวเมียไม่เอาไปถึงนั้นถึงนั้นน่าดูถึงที่ไม่ไปนะไปดูกันที่มาแล้วไม่มีไรกูไปขนไม่ลุกเลยใช่อย่าวิ่งเดียววิ่งตกตึกวิ่งตกแน่เฮียเพราะแม่งไม่มีอะไรกั้นเลยสายมันเป็นสายพันไว้เฉยเออคุณต้องเดินผิดเนี่ยมึงเนี้ยกระไดลงฝั่งเนี้ยถ้ามึงลงฝั่งนี้คือหล่นเลยน่าอยู่ตึกนั้นอ่ะมันคืนที่มีคนไปด้วยมีหน้าที่เขาเดินสวนกันผมไม่รู้ทำไรวะมีหลายคนที่ไปผู้หญิงหลายคนนะผู้ชายชายไม่กี่คนเหรอคือทำไรวะมีเด็กก็สนุกสนานกันไปนะเพราะว่าเขาบอกว่านานๆได้รวมตัวแบบว่าเจอกันแบบนี้ที่มาเจอนี่คือไม่ใช่แรงมดเอ็กอ่ะยัดแม่มาเอากระเป๋าไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ขาวงูนะไอ้โทรศัพท์เมียดังเพ็กแล้วอีกแล้วเมียโทรมาอีกแล้วแล้วเอ็กโผล่มาไอ้อาร์เอารถอาร์ลงมาโอนเพื่อนนี่วะเนี่ยเอ็กโอนโอนค่าเสื้อให้ก่อนได้ป่ะอะไรนะอาร์อะไรนะอาร์โทรมาว่าอะไรนะโอ้โหแต่ละสายโอ้ยเบี้ยหน่อยแต่ละสายเขาเข็บแองให้ไววันนี้เป็น EP ที่สนุกมากๆนะมันเหมือนว่าเราแบบว่าได้โอนใหญ่เลยเวลานั่งเผาๆกันโอนยังโอนยังโอนแล้วเอาไอ้ดีเอ็กซ์ไอ้เหี้ยมึงให้อาร์ตโทรกลางรายการได้ไงวะไม่เหมือนรู้เลยอาร์ตโอนรถโอ้แสบจริงอ่ะฝากผลงานหน่อยดีกว่าฝากผลงานเอ็กซ์เดี๋ยวจะมีหลายเรื่องเดี๋ยวจะมีคนหนีสายอะไรอีกมาอีกเดี๋ยวอยากถ่ายได้กันไปใหญ่ไอ้เหี้ยอาร์ตมาโทรทวงเหี้ยตอนนี้วะไม่ใช่ที่ทำอะไรจะโพสคลิปหรือว่าอะไรเมื่อกี้เฮ้ยไม่โพสจะโพสคลิปหรือว่าอะไรดูเคแบงค์เอาคลิปลงหน่อยวะขอนิดนึงได้ไหมแวบแวบนึงได้ไหมเออไหนๆพวกน้องๆที่ดูมาถึงขนาดนี้แล้วนี่เอากูยาวกูจนได้นะกอหน่อยได้ไหมต้องสูงนิดนึงต้องสูงนิดนึงอันนี้เดียวไอ้นี่เดียวบังสิทธิ์แล้วเนาะบังไลน์ก็คลิปเต็มคลิปเต็มไปรอดูได้ที่ตัวเหี้ยเมียแตกอีกแล้วคลิปเต็มไปรอดูที่ Facebook พี่วันเอกนะครับผมแล้วก็ไปขยี้เลยนะไปบี้พี่วันเอกเลยบอกพี่วันเอกเอายัดใต้โต๊ะก็ได้ผมให้พี่น้ำพี่2ขวดมาน้ำ3ขวดมาพี่เปิดคลิปให้หน่อยน้ำต้ม2ขวดเผื่อพี่วันเอกเขาแบบส่งให้ดูเป็นการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยดื้อกับพี่ไอ้น้องสนุกกันไปฝากผลงานก่อนดีกว่าวันเอกบางแคเพื่อนรักมีอะไรบ้างตอนนี้ทำอะไรบ้างก็ฝากติดตามนะครับผมก็คอนเฟกต์ยังมีเหมือนเดิมนะครับสั่งได้ทันบูดเหมือนเดิมป่ะบูดท้องเสียเหมือนเดิมเหนียวติดฟันที่แตกกวนเอาใหม่อร่อยคอนเฟกต์นะครับคอนเฟกต์มดเอ็กบางแคนะเหมือนเดิมนะทำได้อินบ็อกซ์นะมดเอ็กบางแคมดเอ็กเพชรสันทัศน์นะครับแล้วก็ร้านสัตว์นะครับเทสแท็กทูเทิดไทยติดต่อเรื่องสัตว์งานแก้งานขึ้นใหม่ติดต่อมาได้เลยครับทักได้ครับสอบถามเรื่องราคาเรื่องอะไรได้ติดต่อได้ไหนเป็นบุ๊กได้มดเอ็กเพชรสันทัศน์หนูก็ได้มดเอ็กบางแคหนูฮกซุนก็ได้หนูฮกซุนก็ได้แต่สัตว์นะอย่าเพิ่งไปทำธุรกรรมการเงินอะไรก่อนเลยถ้าไม่มั่นใจให้โทรหาวิดีโอคอลอะไรก็ได้หมดวิดีโอคอลเข้ามาเลยถ้าจะมาสักจริงๆแล้วก็ติดต่อเรื่องอะไรแต่อย่าโอนเงินอะไรให้ก่อนเพราะว่าเฟซบุ๊กปลอมเยอะแยะโอ้โหนี่ตอนนี้หนูฮกซุนก็มาแล้วระบาดจัดหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นเลขอะไรก็จะเป็นเลขเลยวียุทธเลยชื่อจะเป็นเลขแต่ถ้าจะโอนเงินอ่ะจะเป็นนามสกุลผมเลยขึ้นเลยเพชรสันทัศน์ให้กันได้มีแต่นามสกุลเหรอใช่ชื่อไม่มีเหรอชื่อมีอ๋อชื่ออะไรขวัญหวานไม่เรียมคือใช่ข้างในนะขวัญไม่มีนามสกุลขวัญไม่มีนามสกุลนะใช่ไม่เท่าไหร่เยี่ยมญาติครับผมเขินป่ะขวัญไม่มีนามสกุลได้เยี่ยมญาติเราไม่ได้ว่าพูดถึงสมมุติอะไรนะใครก็ไม่จริงเชไม่มีนามสกุลเชมาม่ารับใบอนุญาตด่วนเฮียกูอยู่มา2ปีแล้วอะใช่กูยังไม่เยี่ยมเลยคนไทยแท้ๆอันนี้คำขำนะคำขำเป็นอย่างนั้นจริงมันเป็นเหมือนว่าเราประกาศติดต่อได้เสมอเราวีรยุทธ์ทบชุนหน่อยก็ยังมีเสื้ออยู่นะเสื้อยังขายอยู่ยังขายอยู่สั่งวันนี้ได้2เดือนเฮ้ยเอ็กซ์ไม่ถึงมันก็น่าจะมีอยู่ชุดใหม่วันนี้ได้2เดือนเสื้อสวยๆแบบนี้เลยครับใส่แล้วคันเสื้อมดเอ็กซ์โอ้นี่เสื้อมดเอ็กซ์ใช่ใส่แล้วโคตรทันเลยมีโค้ดมีเสื้อเปลี่ยนป่ะอะไรเนี่ยอยากเก็บเดี๋ยวจับให้แล้วก็อะไรนะช่างแปะ
ช่างแท้อันนี้ใช่แท็กทูแท็กทูนี่นี่อันนี้อะไรมดเอ็กนะติดต่อได้นะที่ Facebook นะแล้วอย่างเสื้อมีอะไรอีกเปล่าเสื้อเดี๋ยวรออย่างอื่นเดี๋ยวรอดูตอนนี้เริ่มขยับอยู่ขยับรอฝั่งนู้นอยู่อ๋อเล็กใหญ่เหรอไม่ใช่โอ้ยรอฝั่งนู้นนะฝั่งเพื่อนบ้านใช่ฝั่งพี่ชัยอะไรอย่างงี้อ๋อฝั่งพี่ทําซื้อของไปขายของกันฝั่งนู้นกันอ๋อจะขายของอ่ะมีแพลนเหรอมีอยู่เดี๋ยวรอทุนจากโค้ก่อนอย่าโค้เปิดลงทุนให้นั่นแหละทุกคนเป็นพยานนะเดี๋ยวโค้มาลงทุนให้ขายของอยู่ฝั่งแถวฝั่งบางซื่อโอ้โหพอแล้วพอแล้วงั้นไม่ฝากไม่ต้องฝากแล้วไม่ต้องฝากอะไรแล้วพอแล้วจบละดีแล้วเนี่ยแล้วก็ Facebook เยอะ Facebook ปลอมไปดูยังไงจริงให้ดูยังไงจริงให้ดูมีเพจมีอะไรด้วยดูผู้ติดตามผู้ติดตามเท่าไหร่ตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่วะ 36,000 มั้ง 36,000 ตำรวจเท่าไหร่ตำรวจก็ 40,000 เยอะกว่าผู้ติดตามอีกนะคําสอน 36,000 แล้วเหรอ 36,000 อุ้ยสุดยอดไวมากเลยตอนแรกก่อนที่ไม่ออกรายการติดคนติดตามเท่าไหร่15คนเอาดีๆไม่รู้ครบมันไม่เยอะหรอก 5-600 คนหรอประมาณนั้นเฮ้ยแต่เพื่อนมีประมาณ 1,000 ฝ่ายเองเพื่อนตอนนี้คือคนติดตาม 30,000 กว่าคนเข้ามาติดตามเรื่อยๆแล้วก็ชื่อเฟซก็คือหนูเมื่อเช้าเพิ่งจะกู้ไอ้นี่มาให้กู้ใน TikTok กู้บังไม่ใช่กู้บังติ๊กต๊อกเมื่อวานมันกูกดผิดอะไรไม่รู้แล้วมันหายไปเลยผู้ติดตามหายหมดพัดทำให้เมื่อเช้ากลับมาแล้วได้ลงคลิปลงอะไรไปคลิปแบบตลกเลยรู้ได้ที่ไหนติ๊กต๊อกชื่ออะไรหนูฮกซุนหมดเลยทุกช่องทางเลยใช่ไหมใช่มีสองช่องไม่มีนั่นคืออะไรวะโอ้เอาใจเย็นดิใจเย็นดิกูไม่เคยเล่นเฟซบุ๊กเดี๋ยวกูก็ตายแล้วกระไลกูยังงงนะในอินสตาแกรมนี่ทั่วโลกเลยนะเหรอกระโหลกอ่ะกูเล่นไม่เป็นแล้วก็มีคนนะมีคนเอาเฮ้ยมีคนเอาของกูไปเล่นเป็นอะไรไม่รู้อ่ะไอ้เขาเรียกมีล็อกมีท็อกอ่ะแบบนั้นที่ว่าเล่นทีมันมี8ห้องมีอะไรเงี้ยแล้วออกตัวว่าเป็นกูเว้ยแล้วก็ไปหลอกเงินเขาคุยกับผู้หญิงให้เขาโอนเงินมั่งอย่าไปเชื่อนะครับอย่าไปเชื่อค่าเน็ตค่าอะไรอย่างเงี้ยขอ50ขอ FC ทุกคนคนละ50จะเอามาเติมเน็ตไม่มีนะผมไม่เคยขอใครนะแล้วไม่เห็นหน้าเห็นตาเหรอมันเป็นเสียงเดียวเหรอเป็นเสียงรอใช่เออ FC ก็โทรมาบอกพวกอะไรเนี่ยอย่าเชื่อนะอย่าไปเชื่อผมไม่ได้เล่นแบบนี้กันไม่ได้เล่นนะผมเล่น Facebook อ่ะมี LINE แค่นั้นเองผมเล่นไม่เป็นถ้าตังค์เติมจะเอาเนี่ยคือไม่มาเล่นหรอกพวกนี้โวยขอตังค์เลยไม่มีเลยผมจะไม่โทรขอตังค์ใครไม่มีผมไม่มีผมก็อยู่แบบไม่มีนี่แหละฝากข้อคิดถึงน้องๆหน่อยแต่ละคนคิดอีกแล้วให้กูคิดก่อนเนี่ยให้โมเดลก่อนทั้งนั้นโอ้โหเฮียโมเดลฝากก่อนโอ้มาถึงขนาดนี้ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จแล้วนะในชีวิตต้องบอกว่าโมเดลบางแคก็อาชีพการงานตอนนี้เขาอยู่ตัวเลี้ยงครอบครัวได้ก็ต้องเพราะงั้นเราต้องฝากข้อคิดถึงพวกเพื่อนๆน้องๆหน่อยบางคนที่สร้างครอบครัวได้ต้องกลัวเมียก่อนไว้เกรงใจเมียก่อนเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยมึงชอบเฮียแรงกำลังจะถอยเย็นจริงคุณสาวไม่ก็อยากจะบอกเหมือนว่าอยากจะพาคือมันต้องยังไงบ้างอะไรบ้างเราทำอะไรให้มีสติทำอะไรอย่าใจร้อนทุกวันเนี้ยความใจร้อนมันทำให้เราลำบากนะภายหน้าที่จะเริ่มต้นใหม่ทำเถอะถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขทุกวันเนี้ยไม่มีอะไรได้มาฟรีโดยที่เราไม่เหนื่อยแต่ถ้าเราเหนื่อยแล้วก็ขอให้เหนื่อยในสิ่งดีๆและให้ครอบครัวเรามีความสุขแค่นี้พอแล้วทำยังไงได้เราอยู่กับครอบครัวใช่ชีวิตทุกวันเนี้ยแค่กินอิ่มนอนหลับก็พอแล้วความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินใช่ถูกไหมอยู่ที่เงินแต่ไม่มีเงินก็ไม่มีความสุขควบคู่กันไปเอาให้มีพอดีไม่ต้องไปอยากมีอยากเด่นอยากดังเหมือนคนอื่นเขาเพราะความอยากมีทำให้เราต้องทำอะไรที่โดยไม่ได้ลงไปหลายๆอย่างเป็นสติไว้ครับนะครับหนูฮกซุนหน่อยฝากก็คิดน้องๆเพราะว่าคนติดตามคุณหมดแล้วมั้งคนติดตามคนชื่นชอบเราเยอะต้องฝากหน่อยน้องๆอย่าไปทำอย่างที่กูลงคลิปให้เขาเห็นแค่นั้นพอโอ้ยอันนั้นเป็นนี่เขาเรียกว่าคอนเทนต์ตั้งใจในสิ่งที่ทำสิ่งที่ชอบแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นอะไรก็ได้อย่าให้มันเดือดร้อนคนอื่นอ่ะแค่นี้แหละสั้นๆอย่าไปอยากได้อยากมีอย่างใครเขาเพราะว่าไอ้ความอยากได้อยากมีเนี่ยมันจะทำให้เราเดือดร้อนผิดเดือดร้อนด้วยแล้วก็คนอื่นก็จะเดือดร้อนครอบครัวอื่นก็จะเดือดร้อนเพราะความอยากมีมันจะทำให้เราขาดสติไปทำอะไรก็ได้เพื่อที่มันมีโดยทางรัฐอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ทำมันคือผิดกฎหมายทุกวันนี้อยากได้อยากมีก็ต้องทำงานที่สำคัญเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเห็น2คนนี้มาตั้งแต่เราวัยรุ่นเกือบ20ปีแล้ว20ปีวัยรุ่นอยู่20ปีดีกว่านะถ้าบอกว่าถ้าเราเห็นแต่ละคนเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่น่าเชื่อในรอบนี้เราออกมาทำมาหากินเราไม่ได้กลับไปสู่ทางเดิมวงจรเดิมซึ่งเอฟเมื่อได้บังแคเนี่ยเราก็นั่นแหละเราก็ติดตามกันมาตั้งแต่ปล่อยมาวันแรกจนถึงวันนี้รู้สึกว่าผมดีใจมากที่เพื่อนเขาไปในทางที่ดีมากๆแล้วก็ส่วนหนูก็คนนี้ยิ่งไปใหญ่เลยผมไม่เคยคิดด้วยว่าหนูจะมีความคิดและจุดเปลี่ยนชีวิตให้มาไปในทางที่แบบนี้ก็เลยก่อนชีวิตมันไร้สาระมากใช่ก็เลยอยากจะฝากน้องว่าสังคมมันเลวสภาพแวดล้อมไม่ดีหรือตัวเราเนี่ยแม่งเป็นคนที่ติดคุกติดตารางมาก่อนหรือมีประวัติไม่ดีหรือเคยเดินทางผิดมาเนี่ยก็คือเอาง่ายๆ2คนนี้มันทำให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีคำว่าสายไปถึงเราจะช้ากว่าคนอื่นเขาแต่มันก็มีสิทธิ์ที่จะเริ่มต้น
นใหม่ให้ไปถึงเหมือนคนอื่นเขาก็ได้มันต้องมีสักวันมาช้าแต่มาชัวมาช้าแต่มาชัวไม่ต้องกรี๊ดพี่มาทุกวันชัดเจนละเชนชอบโอเคแล้วผมแล้วแฟนเฟิร์นมียังวันนี้โอ้โหสี่ห้าคนฮะเออวันนี้ฮอตจัดฮอตจัดเลยเหรอก็ได้สังเกตเอาง่ายอ่ะมึงพูดในนี้เพื่อนเพื่อนโทรมาเนี่ยเพื่อนไอเฟนมาไม่ค่อยรับกูโทรทุกวันเนี่ยจะไปรับติดสายทุกวันไม่เคยแบบโทรปุ๊บรับปั๊บไม่มีไม่มีต้องมีโอ้สายไม่ว่างสายไม่ว่างเพราะอะไรจัดก็คุยกับมันไงคุยอยู่กับมึงมันเพิ่งโทรอ่ะกูยังไม่ตื่นเลยคุยอยู่กับมึงแล้วมันโทรมากูทำงานกูถ่ายงานกูไม่โทรหามึงโอ้เอ็กโทรมาโอ้ดูนานดีก็เลยต้องบอกเพื่อนว่าถ้าจะแอดเฟซไปหามันต้องหน้าเราแอดต้องเอารูปโปรไฟล์ผู้หญิงแอดไปรับแน่นอนหรอโอ้ยฉันเลวมันเสียหายถ้าเป็นนักโทษนี่ฉันเลยฉันเลวเลวยังหมาไปงานบวชบอกโอ้พี่หนูเพื่อนไม่รับเฟซผมเลยไหมล่ะหรอแอดเฟซแบนกูไม่ค่อยเป็นกูไม่ค่อยเป็นไม่เป็นเอ้ยกูไม่ค่อยเป็นกูยังถามอยู่เลยรับยังไงอะไรยังไงโอเคหยอกๆครับหยอกๆใหญ่เลยโอเคอันทั้งนั้นนี่จบแล้วจากกันไปแล้วมาอีกนิดไหมคลิปปล่อยได้อีกนิดไหมได้อีกนิดไหมได้นิดไหมก่อนจากไปให้น้องๆได้ชื่นใจหน่อยว่าพี่หนูแม่งเรื่องอะไรทำพอไปตื่นเต้นโอเคโอเคโอเครับคลิป EP พิเศษของหนูซุนกับพี่โมเด็กบังแคนะก็สนุกสนานกันไปนะได้ข้อคิดดีๆกันไปนะครับแล้วก็เรื่องเล่าฟังเพลินๆนะสนุกสนานกันไปนะเป็นการละครั้งหนึ่งนะโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยและที่สำคัญนะครับตอนนี้มีซุปเปอร์แตงให้เราไปกดนะครับบางคนอะชอบนี้ว่ะพี่เออเห็นมันพูดหลายทีแล้วเนี่ยคือตอนแรกอย่าปฏิเสธถามมากนะแต่คือพอรู้มาคือซูเปอร์แตงเนี่ยเป็นการที่แบบว่าช่วยทำไมต้องให้ถามมากเออคือกูตอบไม่ได้เหรอคือเขาก็กูก็รู้มาแบบนิดนิดหน่อยหน่อยโง่อะไรไม่รู้เหมือนกันเลยน่าจะก็คือเป็นเหมือนว่าอยากจะช่วยเหลืออยากจะเป็นแบบว่าในความที่แบบส่งเสริมให้ในการที่แบบว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการที่เราไปทำคลิปหรือไปทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยมันช่วยได้ตรงเนี้ยสนับสนุนเราว่านะก็เหมือนได้คูปองมาเป็นร้านค้าเหมือนสปอนเซอร์เออประมาณนั้นสปอนเซอร์เล็กใช่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของสปอนเซอร์เราชอบเราก็ซุปเปอร์แตงมาใช่นะครับก็เป็นค่าน้ำมันรถค่าเดินทางค่ากินค่าใช้อะไรอย่างงี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สนุกสนานไปนะเรา3คนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหวนก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับ